สวัสดีค่ะนักศึกษาหัวข้อสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้เป็นเรื่องการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับนักศึกษาจะหมายถึงภาคนิพนธ์เล่มสีฟ้านะคะวัตถุประสงค์ของหัวข้อในวันนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงวิธีการเขียนรายงานที่ถูกต้องเป็นไปตามกำหนดหรือเป็นไปตามฟอร์แมตที่เราเรียกกันนักศึกษาควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับลำดับขั้นตอนของเนื้อหาว่าจะต้องมีอะไรบ้างทั้งนี้เพื่อให้การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของเรามีความถูกต้องมีความสวยงามเป็นไปตามข้อกำหนดประกอบด้วยเนื้อหาที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบรวมถึงการอ้างอิงเอกสารวิชาการอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นมาตรฐานและไม่ผิดจริยธรรมการวิจัยเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มต้นรวบรวมสรรพสิ่งในมือมาเรียบเรียงเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีคุณภาพด้านวิชาการและแน่นอนจะสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในระบบสารสนเทศในวันข้างหน้าได้แล้วจะทำอย่างไรดีล่ะที่จะเขียนรายงานวิจัยได้ดีอาจารย์มี how to อยู่3ข้อนะคะอันดับแรกก็คือการเตรียมเอกสารเตรียมรายละเอียดผลแลบและคลังเอกสารอ้างอิงให้พร้อมเสียก่อนในรูปของไฟล์ที่พร้อมที่จะอินเสิร์ตเข้าไปในเอกสารจากนั้นถามตัวเองก่อนนะคะว่าจะเขียนให้ใครอ่านโดยปกติถ้าเป็นนักวิจัยก็จะเขียนให้เจ้าของทุนอ่านถ้าเป็นนักศึกษาผู้อ่านก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนกรรมการก็จะพิจารณาตามเกณฑ์กำหนดที่คณะกรรมการกลางของคณะได้ตั้งไว้กำหนดรูปแบบของเล่มภาคนิพนธ์นักศึกษาต้องทำรายงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดนั้นสุดท้ายก็คือการเรียบเรียงเนื้อหาให้เป็นไปตามโครงสร้างของเอกสารที่กำหนดไว้ไม่ใช่เขียนเองตามใจชอบเอาละค่ะตอนนี้เรามาดูที่ขั้นตอนแรกซึ่งเป็นขั้นตอนในการเตรียมเนื้อหารายละเอียดต่างๆซึ่งมีอะไรบ้างที่จะต้องระบุและเขียนในรายงานองค์ประกอบหลักๆจะประกอบด้วย4ส่วนอย่างแรกคือเรื่องของโจทย์วิจัยหรือปัญหาวิจัยแน่นอนนะคะว่าถ้าไม่มีคำถามวิจัยเราก็จะไม่ทำงานวิจัยเพื่อให้ได้คำตอบของคำถามนั้นอันนี้เราจะต้องเรียบเรียงในรูปแบบของบทนำอ้างอิงการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อจะบอกเล่าว่ามีใครสนใจทำวิจัยด้านนี้มาก่อนแล้วบ้างเขาทำอะไรแบบไหนเขากำหนดโจทย์วิจัยไว้อย่างไรแล้วการศึกษาของเขาได้คำตอบอะไรหรือไม่อย่างไรแล้วยังจะมีคำถามวิจัยอะไรที่น่าสนใจอยากจะรู้อีกซึ่งจะเป็นที่มาของงานภาคนิพนธ์หรืองานวิจัยของเรานั่นเองต่อมาก็คือเรื่องของขอบเขตของงานวิจัยซึ่งจะต้องระบุนะคะว่างานวิจัยจะมีเนื้อหาหรือความละเอียดประมาณใดจะทำอะไรในกลุ่มตัวอย่างใดมีขนาดเท่าไรมีข้อจำกัดอย่างไรในด้านการออกแบบการศึกษามีการเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างหรืออาจต้องระบุว่าจะใช้สถิติอะไรในการพิสูจน์สมมุติฐานรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นักศึกษาจะมีอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเริ่มที่จะทำงานวิจัยผ่านการชี้แนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาทุกคนจะต้องมีบันทึกไว้แล้วอย่างแน่นอนเพราะจะต้องเสนอโครงร่างเพื่อขอรับการพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทำงานวิจัยภาคนิพนธ์รวมถึงมีรายงานความก้าวหน้าของภาคนิพนธ์มาเป็นระยะรายละเอียดถัดมาคือเรื่องผลการศึกษาของเราซึ่งนักศึกษาจะต้องมีการแปลงข้อมูลหรือ Data ให้อยู่ในรูปของสารสนเทศหรือ Information อาจจะเป็นในรูปแบบของตารางรูปภาพหรือบางกรณีจะเป็นการพรรณนาโวหารก็แล้วแต่สุดท้ายก็คือเราได้อะไรจากการศึกษาของเราต้องคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษานะคะว่างานของเราหลังจากสิ้นสุดการศึกษาวิจัยแล้วมีอะไรเด่นเราได้อะไรที่มีนัยสำคัญทางวิทยาศาสตร์ทางคลินิกหรือด้านอื่นๆงานวิจัยมีข้อดีอะไรมีจุดเด่นอะไรมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรซึ่งอันนี้ก็ต้องรวมถึงข้อเสียซึ่งต้องวิพากษ์อย่างไม่มีความลำเอียงหรือมีไบแอสนะคะขั้นตอนที่2ใครอ่านรายงานของเราก่อนจะลงมือเรียบเรียงรายงานถามตัวเองก่อนนะคะว่าเราจะเขียนให้ใครอ่านเพราะคำตอบคือการระบุรูปแบบของรายงานซึ่งเราจะต้องทำให้ถูกต้อง
การเขียนรายงานที่ดีที่สุดคือเน้นความถูกต้องเน้นความชัดเจนตรงจุดที่เป็นปัญหาวิจัยหรือวัตถุประสงค์ของงานเขียนกระชับไม่ย่นเยอะไม่ใช้คำฟุ่มเฟือยใช้ภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาพูดเนื้อหาและไวยากรณ์จะต้องถูกต้องทั้งไทยและอังกฤษมาถึงขั้นตอนที่3ขั้นตอนนี้คือการจัดระบบโครงสร้างของรายงานการวิจัยเมื่อได้เวลาเริ่มลงมือทำงานเราควรกำหนดตารางเวลาให้ชัดเจนเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมเพื่อให้เรามีสมาธิในการเรียบเรียงและดำเนินการเขียนให้เป็นไปตามโครงสร้างของรายงานที่กำหนดไว้อาจารย์มีเคล็ดลับค่ะข้อแรกรายงานวิจัยจะต้องตอบโจทย์วิจัยที่วางไว้นะคะไม่ใช่ตั้งไว้อย่างนึงแต่รายงานอีกเรื่องนึงข้อที่2เขียนให้ตรงประเด็นและเข้าเป้าข้อที่3เรียบเรียงเนื้อหาให้เป็นระบบเป็นลำดับสอดคล้องสัมพันธ์กันมีจังหวะและมีความต่อเนื่องของเนื้อหาให้เป็นไปตามโครงสร้างดังนั้นการเตรียมรายละเอียดต่างๆในขั้นแรกไว้ก่อนเป็นอย่างดีพร้อมหยิบใช้เช่นไฟล์รูปตารางหรือเอกสารอ้างอิงจะช่วยให้การทำงานของเราราบรื่นและรวดเร็วขึ้นค่ะข้อสุดท้ายสำคัญเลยเนื้อหาและรายละเอียดต้องไม่มากจนเกินไปถ้าเขียนไปเรื่อยๆเราจะควบคุมขนาดของรายงานไม่ได้และรายงานของเราจะไร้คุณค่าทันทีนะคะจุดสำคัญที่ต้องระวังและขาดไม่ได้คือรายงานจะต้องชัดเจนในเรื่องจุดมุ่งเน้นของงานวิจัยหรือที่เรียกว่า research focus โดยเขียนให้เชื่อมโยงกับสมมุติฐานและทฤษฎีต่างๆที่รองรับไม่มโนไปเองไม่เพ้อเจ้อนะคะรายงานที่ดีจะเกิดขึ้นได้ผู้เขียนจะต้องคำนึงถึงจุดต่างๆดังต่อไปนี้ข้อที่1ข้อมูลถูกต้องตามความเป็นจริงไม่มีความลำเอียงหรือ bias ไม่ make up ข้อมูลไม่ทำ sink test รู้จักไหมคะคำนี้ sink test 2. เขียนรายงานให้กระชับและเข้าเป้า 3. เขียนให้ชัดเจนเข้าใจไวยากรณ์ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 4. เรียบเรียงและกำหนดประโยคให้ราบรื่นด้วยการใช้คำเชื่อมหรือคำบุพบทต่างๆอย่างเหมาะสมโดยไม่ยืดเยื้อย่นเยอะหรือใช้คำพูดฟุ่มเฟือยประเภทและหรือคือว่าซึ่งถ้าก็จะต่างๆเหล่านี้งดได้ให้งดนะคะข้อถัดมาก็คือเขียนให้ชัดเจนเลยถึงหัวใจสำคัญของงานวิจัยนี้ไม่เขียนเลอะเทอะไปเรื่อยและสุดท้ายใช้ภาษาเขียนภาษาราชการศัพท์บัญญัติภาษาวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องแต่ง่ายที่จะเข้าใจการนำเสนอข้อมูลงานวิจัยทำได้อย่างไรบ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อมูลซึ่งแสดงได้ใน2ลักษณะนะคะหลังจากแปลง data เป็น information แล้วแบบแรกเสนอเป็นตัวเลขในรูปของตารางกราฟหรือภาพที่แปลงมาจากตัวเลขเพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นหรืออีกแบบหนึ่งคือการนำเสนอในรูปของพรรณนาโวหารเฉพาะข้อมูลสำคัญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูโครงสร้างของรายงานวิจัยโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆคือเริ่มต้นที่ introduction ต่อด้วย main body และจบที่ reference ค่ะIntroduction ของรายงานการวิจัยจะหมายถึงส่วนหน้าหรือส่วนนำของเอกสารทั้งหมดประกอบด้วย Title Page Approve Page Acknowledgements หรือกิจกรรมประกาศ Table of Contents List of Tables List of Figures และ Abstract หรือบทคัดย่อในสไลด์นี้เป็นตัวอย่างขององค์ประกอบในส่วนของ Introduction สำหรับรายงานภาคนิพนธ์ที่กำหนดโดยคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์มีคำแนะนำนิดหน่อยนะคะ
สำหรับการเขียนกิจกรรมประกาศหรือ acknowledgement คือต้องไม่เยอะนะคะเอาแต่พอเหมาะพอควรคนที่ควรจะขอบคุณคืออาจารย์ที่ปรึกษาและหากมีอาจารย์ท่านอื่นๆที่ช่วยเหลือให้คำแนะนำหรือให้น้ำยาสารเคมีที่เราไม่มีเราก็ควรจะต้องขอบคุณรวมถึงอาจจะต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือดูแลตลอดการทำภาคนิพนธ์ของเราให้สำเร็จไปได้ด้วยดีนักศึกษาอาจจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะแต่ก็ไม่ต้องถึงกับขอบคุณพี่น้องลุงป้าน้าอาหรือคนข้างบ้านและที่สำคัญที่สุดต้องไม่ขอบคุณแฟนค่ะจากที่อาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วนะคะในเรื่องของโครงสร้างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ประกอบด้วย3ส่วนหลักๆคือ introduction main body และจบด้วย reference ตอนนี้เรามาดูที่ main body กันนะคะ main body คือส่วนที่ต้องเต็มไปด้วยความเป็นวิทยาศาสตร์มีข้อมูลและความจริงจากงานวิจัยของเราใน main body จะมีอะไรบ้างไปดูรายละเอียดกันค่ะมาดูส่วนแรกของ main body กันค่ะส่วนแรกของ main body คือ introduction เป็นการเขียนเกี่ยวกับงานวิจัยที่ทำเขียนให้ตรงประเด็นเพราะงานวิจัยบางงานมีความหลากหลายสามารถทำได้หลายจุดหรือหลายเป้าประสงค์ที่อยากรู้ต้องเขียนเฉพาะส่วนที่เราได้ทำหรือที่เราอยากรู้จริงๆไม่เขียนเกินไปจากนั้น introduction ของ main body ประกอบด้วยโจทย์วิจัยความสำคัญของปัญหาวิจัยวัตถุประสงค์ของการวิจัยว่าจะทำอะไรหรือจะได้อะไรจากสิ่งที่ทำกระบวนการวิจัยหรือ research procedure ข้อสรุปและข้อจำกัดของการทำวิจัยและนอกจากนี้บางงานวิจัยอาจจะต้องกำหนด definition ไว้ด้วยส่วนที่2ของ main body คือการออกแบบงานวิจัยหรือ research designโดยทั่วไปคือระบุวิธีการทดลองซึ่งต้องลงรายละเอียดเรื่องวัสดุน้ำยาและสารเคมีพูดถึงวิธีการทดลองหลักการทดลองถ้ามีการใช้ตัวอย่างต้องระบุที่มาของตัวอย่างและจำนวนจากนั้นลงรายละเอียดเรื่องการรวบรวมข้อมูลและการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส่วนที่3ของ main body คือการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ data analysis เป็นการแสดงวิธีและรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ data ให้อยู่ในรูปของ information ด้วยการเลือกใช้รูปตารางแผนภาพหรือ infographic แบบต่างๆเพื่อให้สวยงามชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจและเลือกเน้นข้อมูลตัวเลขสำคัญในเนื้อหาส่วนที่4ของ main body คือการสรุปงานวิจัยทั้งหมดส่วนนี้เป็นการเรียบเรียงเนื้อหาที่ประกอบด้วยการย้ำสั้นๆอีกครั้งสำหรับปัญหาวิจัยหรือวัตถุประสงค์วิธีการที่ใช้ในการศึกษาและสิ่งที่พบจากการวิจัยเพื่อสรุปให้เห็นว่าผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานหรือวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไรมีข้อจำกัดหรือไม่อย่างไรและรวมถึงข้อเสนอแนะถ้าหากว่ามีตอนนี้เราก็มาถึงส่วนสุดท้ายของการทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ซึ่งก็คือส่วนของเอกสารอ้างอิงหรือ reference อาจารย์เข้าใจว่านักศึกษาได้เรียนรู้และมีทักษะในการใช้ระบบการสืบค้นข้อมูลมาตรฐานซึ่งมีหลายโปรแกรมแต่ที่เรากำหนดให้ทำในภาคนิพนธ์คือระบบ EndNote ค่ะสำหรับการทำรายงานภาคนิพนธ์นักศึกษาต้องเตรียมและมีคลังของเอกสารอ้างอิงไว้ก่อนซึ่งน่าจะมีอยู่แล้วในระดับหนึ่งให้สามารถหยิบใช้ได้ทันทีขณะเรียบเรียงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การทำคลังเอกสารอ้างอิงและการใช้งานจะเป็นส่วนหนึ่งสำหรับประเมินการเรียนการสอนในหัวข้อนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนะคะว่าจะทำอย่างไรที่เพิ่มเติมในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์คืออัตตชีวประวัติของผู้วิจัยและภาคผนวกซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของการอ้างอิงสำหรับภาคนิพนธ์
กำหนดให้ระบุอัตชีวประวัติไว้ในส่วนหน้าของโครงสร้างรายงานส่วนภาคผนวกกำหนดไว้ท้ายเล่มเป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดต่างๆของการเตรียมน้ำยาและสารเคมีที่ใช้ในงานภาคนิพนธ์ทั้งหมดซึ่งผู้วิจัยต้องตรวจทานให้ถูกต้องและผู้อื่นสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้เอาละค่ะทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญเนื่องจากการวัดประเมินผลในหัวข้อนี้จะไม่สามารถวัดกันที่ความจำโดยการสอบได้ดังนั้นจึงต้องมีการทำรายงานนะคะอาจารย์มีข้อเสนอค่ะให้นักศึกษาส่งรายงานสั้นๆแต่จะต้องมีองค์ประกอบและเงื่อนไขดังต่อไปนี้อันแรกเป็นข้อความประมาณ 2-3 หน้ากระดาษในเรื่องที่นักศึกษาสนใจอะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับภาคนิพนธ์และสามารถ copy and paste มาจากเอกสารใดๆก็ได้ข้อที่2มีการใส่เอกสารอ้างอิงด้วยระบบ EndNote ในเอกสารนั้นๆประกอบด้วยเอกสารอ้างอิงชนิดที่เป็น research article จาก journal ชนิดที่เป็นบทความจาก textbook และเอกสารอ้างอิงที่ค้นคว้าจากเว็บไซต์ต่างๆซึ่งในรายการหลังนักศึกษาจะต้องระบุวันที่ไปดึงข้อมูลมาด้วยและสุดท้ายคือการอ้างอิงรูปภาพซึ่งต้องระบุที่มาของรูปภาพด้วยนะคะจากนั้นนักศึกษาส่งงานเป็นไฟล์จำนวน2ไฟล์ค่ะ .doc และ .enl ซึ่งเป็นโปรแกรม EndNote ส่งมาพร้อมกันโดยไม่ต้องซิปไฟล์ที่อีเมลของอาจารย์ที่ระบุบนสไลด์ทีนี้เรามาคุยกันหน่อยว่าจะส่งงานเมื่อไหร่ดีอาจารย์ให้นักศึกษาเลือกนะคะแล้วเราทำข้อตกลงกันเราสามารถตกลงกันผ่านแชทบ็อกซ์ได้ค่ะแต่เที่ยงคืนของวันที่กำหนดคือเดดไลน์สำหรับวิธีการให้คะแนนของอาจารย์อาจารย์จะตรวจสอบไฟล์ค่ะถ้ามาไม่ครบหรือทำไม่ถูกจะส่งอีเมลกลับไปเพื่อให้โอกาสแก้ไขถ้านักศึกษาไม่แก้ไขส่งกลับภายในเดดไลน์ถือว่ายอมรับและคะแนนเป็นศูนย์นะคะใครทำถูกต้องแล้วอาจารย์ก็จะตอบกลับไปค่ะโอเคเนาะคำถามต่างๆในหัวข้อการเรียนการสอนนี้สามารถถามได้ในแชทบ็อกซ์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ